สวัสดีค่ะวันนี้น้ำจะมาแชร์วิธีทำหมอนฟักทองแบบง่ายนะคะแบบนี้นะคะไม่ต้องเย็บเยอะนะคะอันนี้จะทำเป็นของชำร่วยก็ได้นะคะง่ายกว่าด้วยแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่านะคะเรามาเริ่มทำกันค่ะจะใช้ผ้านะคะเส้นผ่านศูนย์กลาง18เซนค่ะ1ชิ้นแล้วก็ผ้าวงเล็กอันนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง7เซนนะคะจำนวน8ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวเราเริ่มเย็บจากพื้นไอวง18เซนกันก่อนนะคะเราจะเย็บขอบเนี่ยค่ะเนาเป็นเย็บขอบนะคะห่างกันประมาณสักเซนหนึ่งสีเข็มนะคะประมาณเซนหนึ่งได้แบบนี้ก็ใส่ใยสังเคราะห์ค่ะรูดดึงให้แน่นนะคะแบบนี้แล้วก็เย็บเย็บไปเย็บมาตรงเนี่ยค่ะปิดให้เรียบร้อยพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะเย็บแบ่งให้เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมนะคะอันนี้ใช้เข็มใหญ่แล้วก็ไหมพรมนะคะสีแดงหรือสีอะไรก็ได้นะคะปักเข็มให้ทะลุมาตรงกึ่งกลางของลูกนะคะกะเอานะคะว่าตรงกึ่งกลางเนาะแล้วเราก็ดึงรัดอย่างนี้นะคะให้เป็นเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ปักให้แล้วก็ให้มันทะลุมาตรงกลางเหมือนเดิมค่ะดึงให้แน่นเลยแล้วก็วนอีกครั้งนึงอ่ะซ้ำที่เดิมอีกครั้งนึงเนาะต่อไปครั้งที่2ก็คือฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะคะก็ดึงเลยค่ะต่อไปก็แบ่งครึ่งค่ะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบ่งครึ่งเอาทีละครึ่งเนาะมาด้านนี้ก่อนแล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามเหมือนเดิมแบบนี้จากนั้นก็แบ่งครึ่งแบบนี้อีกทีนึงค่ะนี่นะอ้าวไปเลยได้แบบนี้นะคะเป็น8มุม8กลีบต่อไปเราก็มาทำกลีบกันนะคะพับทบครึ่งค่ะแล้วก็พับทบใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็หัน2กลีบนะคะมาทางด้านขวาแล้วก็เย็บเย็บกลับไปกลับมานะคะตรงขอบมันแบบนี้นะคะชิ้นต่อไปก็ทำแบบเดิมค่ะจนครบทั้ง8กลีบThank you.
ได้แล้วนะคะทั้ง8กลีบแล้วก็มาขยายมันนิดนึงไม่ต้องแน่นมากนะคะแล้วก็มาเย็บติดกันให้เป็นมุ้งแบบนี้ค่ะได้แล้วนะคะต่อไปเราใช้แผ่นสักการะนะคะเส้นผ่านศูนย์กลาง4เซนติเมตรนะคะสีอะไรก็ได้ค่ะเราก็หยิงกาวปืนกาวตรงนี้แล้วแปะเข้าไปเนาะกลับมาอีกฝั่งก็อิงกาวร้อนตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็เอาด้านก้นของรูปฟักทองที่เราทำแปะลงไปเลยกะให้กึ่งกลางนะคะส่วนตรงนี้เราก็ใช้เป็นเลื่อมเป็นลูกปัดอะไรก็ได้ค่ะมาตกแต่งเป็นอันเสร็จนะคะนี่ฟักทองแบบง่ายเป็นของชำร่วยได้นะคะเราก็ใส่แพ็กเกจดีๆหรือว่าเป็นกล่องนะคะครอบไว้แล้วก็ให้เห็นด้านหน้านี้ก็สวยดีเหมือนกันนะคะพวกนี้ก็ประหยัดเวลาไปเยอะเลยค่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะถ้าชอบก็กดไลค์อยากให้คนอื่นทำเป็นด้วยก็กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ